การสานต่อโครงการที่เราพยายามพัฒนาโครงสร้างสังคมไทยเนี่ยให้แข็งแรงและทันสมัยเพื่อรองรับอนาคตข้างหน้าฉะนั้นโครงการ Inno Space เนี่ยโครงการที่เราพยายามเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณปลายของรัฐบาลที่แล้วก็เริ่มออกผลในขณะนี้โดยได้เครือข่ายพันธมิตรเข้าร่วมมือกัน Inno Space เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราต้องการให้เป็นจุดเชื่อมโยงของกลไกทุกกลไกที่จะสามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆได้ไม่ว่าในเรื่องของความรู้การเงินทักษะทุกอย่างนะครับรวมถึงการเข้าสู่ตลาดหุ้นฉะนั้นวันนี้นี่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีการร่วมมือกันอย่างนี้นะครับรายได้ที่เขา raise fund ขึ้นมาได้นั้นเป็นเพียงแค่ operating expense เป็นการเงินที่ใช้ในการ operate in space แต่เงินทุนส่วนใหญ่สินเชื่อส่วนใหญ่ทักษะทั้งหลายที่เอกชนต้องการบริษัทต่างๆต้องการเนี่ยมันจะมาจาก in space นี้ในภายหลังนะครับแล้วเราก็จะร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางฮ่องกงกับผู้ประกอบการใหม่ๆของต่างประเทศมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาเชื่อมโยงกันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับรายละเอียดเนี่ยผมพูดบนเวทีไปแล้วหวังว่าคงจะจดได้ผมจะไม่พูดซ้ำกับไซเบอร์พอร์ตนะคะตกลงว่านี่มันคืออันเดียวกันนะคะเดียวกันครับเขาบอกว่าชื่อนี้เขาชอบอันนี้อันนี้รบแพ้ครับช่วงแรกเรามีตั้งเป้าจำนวนสตาร์ทอัพหรือประเภทกลุ่มที่เราจะสนับสนุนคืออย่างที่ผมเรียนไงคือตอนนี้เนี่ยแต่ละองค์กรในเอกชนเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วของเราจะพยายามเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วขึ้นโดยการที่เอามหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเราฉะนั้นเรามีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับที่จะมาเชื่อมโยงฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าอันนี้คือประตูทางออกสำหรับคนไทยเราที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นสำคัญถามว่าจะได้สักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าอนาคตจะได้เยอะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เยอะมีความรู้เยอะๆนะครับแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยมีโอกาสที่เปิดให้อันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาทำมาแล้วสำเร็จมาแล้วประเทศอย่างอิสราเอลในประเทศนี้เดียวแต่ก็มีเทคโนโลยีเขาสามารถสร้างสตาร์ทอัพของเขาเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีกลายเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นขึ้นมาจีนแต่เดิมมีบริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจสมัยนี้เอกชนทั้งนั้นและจุดเริ่มต้นก็คือจากการเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆกลายเป็นยูนิคอร์นขึ้นมาระดับมหาเศรษฐีระดับโลกก็มาจากโครงการต่างๆเหล่านี้